เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับเตือนใจพวงนาคคดีที่ไม่มีวันลืมเตือนใจพวงนาคนักศึกษาสาวสวยที่ถูกรุมข่มขืนอย่างทารุณกลางซอยสุขุมวิท101หากย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ40ปีที่แล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักคดีสะเทือนขวัญอย่างเตือนใจพวงนาคที่ถูกจิโกกลุ่มใหญ่ฉุดไปข่มขืนแล้วฆ่าชิงทรัพย์อย่างทารุณโดยแค่ทิ้งร่องรอยไว้เป็นรอยกัดที่ร่างของเธอก่อให้เกิดความหวาดกลัวกับหญิงสาวในยุคนั้นมากตำรวจจึงเริ่มสืบหาคนร้ายจากร่องรอยศพของเตือนใจพวงนาคจนจับฆาตกรได้ในที่สุดเตือนใจพวงนาคเป็นเด็กสาวมหาวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและพ่อแม่ของเตือนใจเปิดร้านขายของอยู่ที่ซอยสุขุมวิท101ซึ่งเป็นซอยที่ลึกและเปลี่ยวมากในขณะนั้นในวันหนึ่งขณะนั่งรถเมล์กลับบ้านเตือนใจได้เผอิญเหยียบเท้านักเรียนในร้อยคนหนึ่งจึงทำให้ได้รู้จักกันและสนิทสนมกันมากในร้อยคนนั้นท่าทางหน้าตาดีโดยมีชื่อว่านักเรียนเตรียมทหารวีระเดชสุบรรณรักษ์เตือนใจมีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกัน4คนโดยมีชื่อว่าตุ๋ยเปิ้ลหนิงและแป๋วทั้งหมดสนิทสนมกันมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเพราะเนื่องจากบ้านของทั้งหมดอยู่ในซอยเดียวกันโดยหลังจากที่เตือนใจรู้จักกับนายวิระเดชทั้งคู่ได้ติดต่อกันตลอดเรื่อยมาซึ่งต่อมาเตือนใจก็แนะนำนายวิระเดชให้เพื่อนสนิททั้ง4คนรู้จักและเมื่อนายวิระเดชได้เจอกับเพื่อนๆทั้ง4คนของเตือนใจจึงนำไปเล่าให้เพื่อนที่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจได้ฟังว่าเพื่อนๆของเตือนใจทั้ง4คนสวยมากเพื่อนๆของนายวิระเดชทั้ง4คนจึงเกิดสนใจแล้วทั้งหมดก็ตกลงนัดเจอกันและนัดไปเที่ยวพัทยากันจึงได้สนิทสนมกันเป็นอย่างดีขากลับจากพัทยากลุ่มนักเรียนในร้อยได้ไปส่งเตือนใจและเพื่อนๆจนถึงบ้านทุกคนแต่ระหว่างทางที่ไปส่งนั้นกลุ่มนักเรียนในร้อยได้มีเรื่องกับกลุ่มจิโก้ภายในซอยจนเกิดมีเรื่องชกต่อยกันแต่ก็ไม่มีเรื่องกันบานปลายเพราะกลุ่มสาวๆได้มาห้ามทับทั้งสองฝ่ายไว้ไม่อยากให้มีเรื่องกันวันหนึ่งทางโรงเรียนในร้อยตำรวจได้จัดการแข่งขันกีฬาประจำปีขึ้นเตือนใจและเพื่อนๆทั้ง4ได้เดินทางไปที่งานด้วยแต่วันนั้นบังเอิญแม่ของนายวิระเดชเกิดป่วยกระทันหันนายวิระเดชจึงหยุดไม่ได้ไปงานกีฬาโรงเรียนในร้อยทำให้เพื่อนๆของเตือนใจทั้ง4อยู่กันครบคู่กับแฟนหนุ่มในร้อยมีแต่เตือนใจเท่านั้นที่อยู่คนเดียวเตือนใจจึงไม่รบกวนเพื่อนๆและขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะไม่ได้บอกที่บ้านไว้ว่าจะมาและเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเตือนใจกำลังจะกลับบ้านในขณะนั้นเป็นเวลาค่ำมีผู้คนน้อยจนแทบไม่มีใครเดินผ่านรถลาในสมัยนั้นก็ไม่มีเข้าซอยบวกกับซอยที่เปลี่ยวสนิทเตือนใจเดินเข้าซอยเพียงลำพังเตือนใจถูกวัยรุ่นหลายคนรุมข่มขืนด้วยความทารุณมีร่องรอยการต่อสู้อย่างสุดชีวิตแต่ผู้หญิงตัวเล็กคงยากที่จะทานทนเดินสังคมทั้ง4ท้ายที่สุดเตือนใจถูกข่มขืนสังหารและชิงทรัพย์โดยเจอศพอยู่ที่ข้างทางในคืนนั้นเองเนื่องจากพ่อแม่ของเตือนใจเห็นลูกสาวกลับบ้านผิดเวลาจึงออกตามหาและพบศพเตือนใจสร้างแผลครั้งใหญ่ให้พ่อแม่เนื่องจากสภาพศพที่ดูช่างทารุณเหลือเกินและจากการตรวจสอบสภาพศพในขณะนั้นหมวดทวนทนคำมีสีสายสืบพิเศษเป็นผู้ดูแลคดีนี้เห็นสภาพศพถึงกระเบนหน้าหนีที่คอของเตือนใจมีร่องรอยของการโดนกัดโดยคนที่กัดนั้นฟันหน้าหักหนึ่งซี่จากรอยแหว่งของรอยฟันบนผิวหนังของเหยื่อและที่ซอกเล็บของเตือนใจมีหนังของคนร้ายติดอยู่จำนวนมากหมวดทวนทนจึงตั้งเป้าไปที่
คนร้ายจะต้องมีฟันหน้าหักหนึ่งซี่และรอยข่วนบนร่างกายจึงเร่งให้ลูกน้องตามหาคนร้ายทันทีและไปได้ตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งชื่อว่าเทพเทียนชัยนักร้องในห้องอาหารแห่งหนึ่งเพราะมีรอยข่วนและฟันหน้าหักแต่เมื่อมาถึงโรงพักหมวดทวนทนก็สั่งให้ลูกน้องปล่อยตัวเทพเทียนชัยทันทีเพราะรอยฟันไม่ตรงตามร่องรอยบนตัวศพนั่นเพราะเทพฟันหักทั้งแถบหมวดทวนทนจึงลงพื้นที่ด้วยตนเองกับลูกน้องอีก2คนและต้องการจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้อย่างจริงจังและเร็วที่สุดเพราะนี่คือคดีที่ทุกคนจับตามองมากตำรวจทั้ง3ได้ลงพื้นที่ในเขตซอยสุขุมวิท101และได้จับวัยรุ่นกลางซอยมาเค้นอย่างหนักจนวัยรุ่นยอมบอกว่ามีชิโกะกลางซอยคนหนึ่งฟันหน้าหักหนึ่งซี่โดยรู้จักกันในหมู่วัยรุ่นว่าไอ้หลอชอบเที่ยวเตร่ตามลานโบว์ลิ่งตามโต๊ะบิลเลียดเป็นประจำตำรวจพิเศษทั้ง3คนเมื่อรู้ตัวผู้ต้องสงสัยก็ออกตามหาทันทีโดยไปตามลานบูลลิ่งและโต๊ะบิลเลียดตามที่วัยรุ่นบอกกล่าวแต่ก็ไม่พบตัวผ่านไปได้ 2-3 วันตำรวจทั้ง3ก็ย้อนกลับไปที่โต๊ะบิลเลียดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เจอตัวไอ้หล่อและพวกแต่ปรากฏว่าไอ้หล่อและพวกไว้ตัวทันจึงรีบหนีออกไปในขณะที่หนีออกไปก็ได้จี้รถแท็กซี่คันหนึ่งไปด้วยตำรวจทั้ง3คนก็ออกตามอย่างกระชั้นชิดและแจ้งวิทยุให้ตำรวจทุกคันที่อยู่ในพื้นที่ปิดกั้นรถแท็กซี่คันดังกล่าวและสุดท้ายไอ้หล่อและพวกก็ไปไม่รอดถูกจับได้คารถแท็กซี่ที่จี้มาหลังจากที่จับกุมมาได้ไอ้หล่อให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจนกระทั่งหมวดทวนทนทนไม่ไหวจับไอ้หล่อพาไปที่ห้องเก็บศพและเปิดศพออกมาให้ดูและเมื่อไอ้หล่อได้เห็นสภาพศพไอ้หล่อทนไม่ไหวกับการกดดันในสภาพจิตใจจึงได้ทำการรับสารภาพออกมาแต่เมื่อกลับมาถึงโรงพักไอ้หล่อก็ให้การปฏิเสธอีกครั้งทั้งที่คราวนี้มีหลักฐานมัดตัวเต็มที่ทั้งตั๋วจำนำที่เป็นรอยนิ้วมือของไอ้หล่อและรอยนิ้วมือบนข้าวของเครื่องใช้ของเตือนใจที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุหมวดทวนทนสุดกลั้นกับความยั่วยวนกลวนประสาทของไอ้หล่อไม่ไหวจึงทำการซ้อมไอ้หล่อและบอกว่าเพื่อนๆที่ร่วมมือกับมันยอมรับสารภาพหมดแล้วไอ้หล่อจึงยอมรับสารภาพในที่สุดเมื่อ30ปีที่แล้วมีหนังไทยจากแฟ้มอาชญากรรมของตำรวจเรื่องหนึ่งภาพยนตร์เรื่องเตือนใจคดีที่ไม่มีวันลืมได้ถูกสร้างจนกลายเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของประเทศไทยในยุคนั้นออกฉายเมื่อปีพ.ศ. 2522และหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับวัยรุ่นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือสยามนิกรอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ